หยุดเถอะถือว่าขอร้องต่ายชุติมาออกมาโพสต์เดือดสำหรับประเด็นของสาวต่ายชุติมาค่ะหลังเปิดใจเรื่องของความรักและแม้ว่าจะขยับตัวทำอะไรในตอนนี้เนี่ยก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษจนล่าสุดค่ะสาวต่ายได้มีการออกมาโพสต์ IG ส่วนตัวเดือดหลังเห็นข่าวตนเองที่มีการพาดหัวข่าวว่าหมดโอกาสคืนดีกันแล้ววงในเผยคนคุยใหม่ต่ายชุติมาเป็นคนนอกวงการหน้าตาดีหล่อโดยงานนี้ค่ะสาวต่ายได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าหยุดนั่งเทียนเถอะค่ะถือว่าแม่ขอร้องนะแล้วก็มีอีโมจิหน้าโกรธแบบรัวๆซึ่งงานนี้เรียกได้ว่ารับรู้ได้ถึงความเดือดในอารมณ์ของแม่ต่ายเลยทีเดียวล่ะค่ะ